คำว่าชายชุดดําที่พูดกันนักกันหนานะมีจริงหรือไม่จริงนะครับวันนี้ก็ทําให้เห็นและปรากฏชัดแล้วว่าชายชุดดานั้นมีจริงแล้วการที่ผู้ต้องหาทุกคนให้การรับสารภาพต่อเจ้าที่ตํารวจหรือพนักง,งานสอบสวนแล้วนั้นก็เป็นเครื่องยืนยันว่าเป็นเรื่องจริงนะครับ พลตํารวจเอกสมยศกล่าวว่าผู้ต้องหาทั้งหมดร่วมกันแต่งกายเป็นชายชุดดำใช้อาวุธสงครามยิงและคว้างระเบิดใส่เจ้าหน้าที่ทหารและประชาชนจนเป็นเหตุให้ประชาชนได้รับบาดเจ็บและถึงแก่ความตายจำนวนหลายรายรวมทั้งพลเอกร่วมก้าวทุวธรรมอดีตรองเสนาธิการกองพลฐานราบที่สองรักษาพระองค์ที่บริเวณอนุสาวรีประชาธิปไตยถนนตะนาวเมื่อวันที่10เมษายนปี53เวลา20นาฬกา การจับกลุมผู้ต้องหาครั้งนี้เป็นการทำงานร่วมกันร,ระหว่างทหารกับตำรวจทำให้เกิดความกระจ่างต่อสังคมว่าชายชุดดำที่เคยเป็นข่าวก่อนหน้านี้มีจริงและทุกคนก็ให้การรับสารภาพหลังจากนี้จะดำเนินการสืบสวนสอบสวนว่ามีความเชื่อมโยงกับใครบ้างมีใครร่วมลงมือมีใครให้การสนับสนุน พลตารวจเอกสมยศบอกว่าจากการสืบสวนทราบว,ว่าผู้สั่งการคือนายจักรินหรือเสกไก่เรืองศักดิ์วิชิตซึ่งตอนนี้ถูกศาลจังหวัดฐานบกสระบุรีสั่งให้กลายเป็นบุคคลธรรมดาเรียบร้อยนอกจากนั้นการสอบสวนขยายผลยังพบความเชื่อมโยงกับนางสาวกรษสุดาคู่นาเสนรหรือเปิ้ลจากการตรวจค้นบ้านของเปิ้ลก่อนหน้านี้พบหลักฐานการโอนเงินจํานวนมากให้กลุ่มคนเหล่านี้อย่างชัดเจน สำหรับสาเหตุนั้นเป็นลักษณะขบวนการมีหัวโจกมีอุดมการและมีความเกลียดชังเส้นทางการดำเนินงานของคนกลุ่มนี้มีทั้งหมด8คนรวมนายธรรมรัตหรือดำสุ่มสีที่เสียชีวิตไปแล้วโดยทั้งหมดได้วางแผนและรับมอบอาวุธกันที่คอนโดบ,บ้านริมน้ำถนนรามอินทรา34จากนั้นนั่งรถตู้สีขาวไปร่วมกันก่อเหตุขึ้นทางด่วนรามอินทรามาลงยมราชและจอดรถที่ซอยวัดมหานพารามถนนตะนาว เมื่อลงจากรถก็เดินไปตามถนนตะนาวมุ่งหน้าไปแยกข้อกัวก่อนที่จะถึงแยกข้อกัวใช้รหัสผ่านพิราบเขาวจุดแรกที่เริ่มประดงยิงใส่ทหารที่อยู่ฝั่งตรงข้ามธนาคารอมสินจุดที่สองกลับมารวมตัวกันที่รถตู้คันเดิมขับอ้อมไปถนนตะนาวเข้าถนนดินสอรถกระจกรนยิงเจ้าหน้าที่ทหารที่ใช้รถหามวีสำหรับอาวุธที่ใช้ในวันเกิดเหตุผู้ต้องหานายกิติศักดิ์ใช้ปืน M 79และระเบิด MK 2 นายธรรมรัตใช้อาวุธ M79 มนายธนเดชใช้อาวุธปืน M203 นายวัฒนชัยใช้อาวุธปืน AK47 นายปรีชาใช้อาวุธปืน AK47 นายรณริ์คนขับรถตู้นายจำนานใช้อาวุธปืน M16 และนางปุณิกาใช้ระเบิดเพลิง M100 ยิงยิงแต่ว่าลูกไม่ออกนะครับปืนขัดก่อน,นครับ ขณะที่หลังการแถลงข่าวชายชุดดำทั้ง5้านางนิชาหิรันบุรณนะทุวธรรมภรยาของพลเอกร่มเก้าได้เขียนข้อความส่วนตัวผ่านเว็บไซต์ Facebook ระบุว่าขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนทั้งทหารตำรวจที่ติดตามคดีให้หลังจากหมดหวังไปแล้วขอขอบคุณคอสอชอและพอบอตรพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันม่วงที่กรุณาติดตามคดีนี้ให้ เหตุการณ์ความรุนแรงเมื่อปี53มีความซับซ้อนทั้งตัวคดีเองที่มีผู้เกี่ยวข้องจำนวนมากถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองหลังจากที่เธอเคยหมดความไว้ใจในกรมสอบสวนคดีพิเศษที่ไม่มีความพยายามในการติดตามคดีดังนั้นการแถลงข่าวในวันนี้อย่างน้อยที่สุดได้ข้อสรุปให้สังคมประจักษ์ว่าชายชุดดำที่ทำร้ายทหารและประชาชนผู้บริสุทธิ์มีอยู่จริง เพื่อให้เจ้าหน้าที่รัฐคนอื่นๆไม่ต้องมานั่งร้องไห้ตายทั้งเป็นเหมือนเธอและความเป็นจริงเป็นสิ่งไม่ตายความยุติธรรมนานเพียงใดก็รอได้ทีมข่าวอัจฉรกรรมสปริงนิวส์รายงาน